นด้าได้น่ากินภัยและเดินเป็นปกติหลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 16.28 นาฬิกามีแพนด้าช่วงๆได้เดินเซสะบัดคอไปมาหยุดเดินและล้มลง